าวข้อ13นะครับหลังจากแวะทำธุระนะครับก็ติดเป็ดมาด้วยนะครับไม่เคยมานะครับเห็นเขาว่าเป็นหมายยอดนิยมหมายยอดนิยมหมายหนึ่งนะครับที่นักตกปลาจะค่อยแวะเวียนเข้ามาตกนะครับแล้วฝากติดตามด้วยนะครับไม่เคยมาตกนะแล้วก็ตกตรงที่เขาเคยตกเตรียมอุปกรณ์คู่ครับตอนนี้งั้นหนีขึ้นมาก่อนนะครับฝนตกฝนไล่นะครับตอนนี้หนีขึ้นมาก่อนตอนนี้ที่ได้ปลาก็เป็นปลาตะเพียนขาวตัวน้อยๆนะครับตัวประมาณแค่2 นิ้วยังไม่เจอปลาอื่นนะครับแล้วก็ยังเป็นปลากระแหตัวเล็กนะครับตอนแรกใช้เบ็ดเบอร์1นะครับเบอร์1ตกวัดปลาไม่ค่อยติดเลยนี่แล้วลดมาเป็นประมาณ 0.8 นะครับนี่ใช่ 0.8 ลดตัวเบ็ดลงมาครับตัวนี้ตกเป็นกินดิบนะฮะเป็นกินดิบขอทีเดียวนะครับไล่เงี้ยงด้วยเวลาวัดขึ้นมานี่ปลาเด้งๆๆที่ตกตะคุบจับปลาตลอดเลยตัวนี้ไม่มีเงี้ยงปลาหลดน้ำหลายตัวก็ฝากติดตามต่อนะครับเดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วก็จะลองกลับลงไปตกใหม่นะครับอันนี้ฝนตกคู่ครับเราดูปลาตัวใหญ่อยู่นะThank you.
สักหน่อยนะเสบียงเราไปคิ้วเหมือนกันนะจ๊ะนายพูดก็ได้พูดไปเลยคลองนี้เป็นคลองที่นักปลาได้ให้ความนิยมมากสังเกตได้ว่ามีนักปลาเยอะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนครับสำหรับนี้นะครับก็พอได้ปลาพอสมควรนะครับเรามาดูกันครับว่าได้ปลาที่ไหนบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาตะเกียนขาวตัวเล็กๆครับแล้วก็คลิปนี้ก็บอกไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกไปรอบแล้วก็จะเก็บของกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับว่าได้ปลาอะไรบ้างครับแต่ทริปนี้เราไม่ได้ปลากลับบ้านนะครับปล่อยคืนเหมือนเดิมนะครับปล่อยคืนเหมือนเดิมนะครับให้มันเติบโตไปให้กับนักตกปลาที่อยากมาตกที่คลอง13นี่อีกนะครับได้ตกกันต่อไปนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับทริปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ ปลาที่เห็นที่ได้มาคือมีปลาตะแหสังกะวาดนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนขาวตะเพียนขาวก็จะใช้ไม่ค่อยโตที่ผมได้วันนี้นะปลาตัวนี้จะเข้าเยอะมากนะครับแล้วก็มีปลากระมังนะครับ3-4ชนิดครับวันนี้ที่ตกได้นะครับโอเคครับนี่เราปล่อยคืนนะครับไม่ต้องลืมนะ